ตอนที่แล้วอร่อย.com ช่วงจานอร่อยเชฟมีมี่ได้นำเสนอเมนูประจำภาคยอดนิยมของภาคเหนือและก็ภาคอีสานไปแล้วนะคะทั้งลาบอีสานและก็ข้าวซอยไก่ทั้งสองตอนได้รับฟีดแบ็กดีมากๆค่ะและก็มีเสียงจากท่านผู้ชมว่าอยากชมเนื้อหาช่วงจานอร่อยแบบเต็มอิ่มได้ไหมคะเราก็เลยจัดให้เลยค่ะสำหรับเมนูอีก2ภาคที่เหลือจัดให้เต็มอิ่มแบบไม่ต้องเบียดบังเวลากันเลยค่ะวันนี้เชฟมีมี่จะมาสอนเมนูยอดนิยมของภาคใต้นั่นก็คือสตอผัดกุ้งบรรยากาศการถ่ายทำจะร้อนแรงแค่ไหนติดตามชมกันเลยว้าววันนี้นะคะท่านผู้ชมดิฉันก็พาท่านผู้ชมเนี่ยเที่ยวลงใต้นะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นสตอผัดกุ้งสตอผัดกุ้งนะคะชัดไหมคะผัดกุ้งค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเอาน้ำมันองุ่นนะคะจุดแก๊สยังคะจุดแล้วค่ะไม่ลืมค่ะคันนี้ค่ะก่อนลืมจุดแก๊สนะคะทำกับข้าวทุกครั้งอย่าลืมติดแก๊สกับข้าวทุกครั้งอย่าลืมติดแก๊สก่อนค่ะใช่ค่ะหุงข้าวก็อย่าลืมกดนะคะไม่งั้นนะค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเป็นบ่อยเหมือนกันเป็นบ่อยเหมือนกันค่ะปล่อยเวลาไปเนิ่นนานหันมาดูอีกทีอ้าวข้าวยังไม่สุกเลยใช่หิวแย่ก็ต้องออกไปทานข้าวข้างนอกเหมือนเดิมก็เลยหาเรื่องไปทานข้าวนอกบ้านอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะใส่คือเป็นกระเทียมนะคะตำผสมกับกะปิแล้วก็พริกขี้หนูแดงนะคะอันนี้เมนูนี้ก็จะแซ่บลงใต้ไปเลยค่ะกลิ่นกะปิหอมชื่นใจค่ะโชยขึ้นมาเลยค่ะจากกระทะกินกะปิหอมเย็นชื่นใจเมนูนี้นะคะไม่ใช่นะคะเชื่อแล้วขึ้นจมูกจังเลยบอกตรงนะบอกตรงนะว่าขึ้นจมูกดีค่ะอันนี้นะคะเมนูนี้มันร้อนค่ะบอกว่าขึ้นร้อนเหมือนคนทำเลยนะคะตอนนี้ลงใต้เราให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่อะไรต่อไปคะที่นี่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนั่นเองโอ้ my god นี่นะคะเราก็จะเติมน้ำเพราะว่าต่อกระเทียมเนี่ยกับเครื่องเนี่ยก็จะเริ่มร้อนแล้วคลุกเข้าไปเลยใส่เราก็จะเติมน้ำนะคะถ้ามันแห้งหนูคิดว่าเมนูนี้มันต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่ารสชาติของอาหารไทยมันต้องจัดจ้านแบบนี้แหละค่ะค่ะใช่ตอนนี้นะคะเราก็จะเติมเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะนี่วันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลสายแดงนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะก็ใส่กุ้งไปเลยนะคะใส่กุ้งหมดเลยค่ะแล้วเราก็ใส่สตอค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ทรมานมากเลยค่ะทรมานทั้งคนที่รอทานอยู่แล้วก็จมูกค่ะคนที่กำลังทำค่ะก็แค่ผัดให้กุ้งสุกแล้วก็แค่นั้นสตอเนี่ยแล้วก็ไม่ผัดนานมากก็ใส่หอมกุ้งไปเลยก็จะพอดีเลยนะคะตอนนี้กุ้งของเราก็สุกแล้วสตอก็สุกแล้วสำเร็จค่ะสำเร็จแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะก็ต้องถามเพื่อนบ้านก่อนก่อนที่จะทำเมนูนี้นะคะไปซื้อทานดีกว่าถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะค่ะแล้วหน้าตาของเราก็จะน่ารับประทานข้าวหุงยังเสียบปักเปล่าลืมปักปิดปักไฟหรือเปล่าอีกแล้วค่ะครั้งที่แล้วก็ลืมโอเคค่ะวันนี้ก็เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ติดบรรยากาศการถ่ายทำรายการของบ้านแชมป์สตูดิโอด้วยการคลิกไลค์แฟนเพจบ้านแชมป์ facebook.com/บ้านแชมป์